ครับก็สุดท้ายนะครับที่ผมเขียนว่าอันนี้เป็นกับระเบิดนะฮะของ AEC นะครับก็คือแนวทางประชานิยมก็ดีการปกป้องแล้วก็การสนับสนุนก็ดีนะครับมันกำลังทำให้เกิดคอมฟอร์ตโซนกับผู้ประกอบการไทยนะฮะถ้าท่านมีทีวีเครื่องใหญ่ๆนะฮะมีโพเทโต้ชิปมีโซฟานิ่มๆนอนแล้วก็มีรายการเตะบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูกับลิเวอร์พูลนะฮะเราบอกว่าให้ออกมาตีกอล์ฟกันตากแดดร้อนๆเนี่ยแน่นอนท่านนั่งอยู่บนโซฟาดูทีวีกินโพเทโต้ชิปดูแมนยูเตะกับแมนเชสเตอร์ใครจะออกไปตีกอล์ฟนะฮะคือเวลาเราโปรเทคเราเนี่ยเรากำลังสร้างลักษณะนิสัยว่าให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่กันไม่ยอมรับการแข่งขันไม่คุ้นเคยกับการแข่งขันนะฮะแล้วเมื่อ2015มาถึงเนี่ยนะฮะการแข่งขันมาถึงเนี่ยนะฮะเราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยแล้วเราจะชนะได้อย่างไรนะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นคนบอกว่าเราจะไป AEC เนี่ยก่อนที่จะถึง2015จะต้องเปิดทุกเซกเตอร์ให้เข้าแข่งขันเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันยังพอช่วยได้ก่อนถึง2015แต่ไม่ใช่ว่าจะโปรเทคจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไปยกเอามา2015นะครับมันเหมือนกับว่าเราตีเทนนิสอยู่แล้วเราบอกเราจะไปตีกอล์ฟกันแต่วันพอวันแรกที่ลงไปตีกอล์ฟคือวันที่แข่งขันเลยซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นมันต้องหัดนะฮะไปซ้อมได้อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอวันเปิดคือ2015คือวันนั้นจะลงสนามแข่งขันแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับมันเป็นไปไม่ได้อะเราตีเทนนิสอยู่แล้วบอกว่าสนามเล็กอะสนามติดเดียวสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วบอกเราจะไปตีกอล์ฟซึ่งเป็นสนามใหญ่มากแต่ว่าไปถึงแล้วก็บอกเอารอวันแข่งแล้วเริ่มเลยนะอุ้มมันจนถึงวันสุดท้ายเป็นไปไม่ได้นะครับ